สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเครนเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่การสู้รบที่มันมีการสู้รบกันอย่างหนักมากโดยเฉพาะที่ภูมิภาคโดยเฉพาะที่โดเนตส์นะครับมันก็มีการปรากฏภาพหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันมีการไปเจอเรื่องของรถหุ้มเกาะแบบนี้นะฮะมันเป็นรถหุ้มเกาะที่เรียกว่าแบบแรร์ไอเทมอ่ะหายากไม่ค่อยที่จะมีการเข้ามาปรากฏตัวมากนักในสงครามรัสเซียและยูเครนทีนี้รถหุ้มเกาะดังกล่าวนั้นหากว่ามีการสืบค้นไปแล้วครับมันเป็นรถหุ้มเกาะสำหรับใช้ลำเลียงบุคลากรประเภท VIP นะครับรถหุ้มเกาะแบบนี้นะครับน่าจะมีการขนส่ง VIP เข้าสู่พื้นที่โดเนตส์แต่ก็ยังไม่รู้ว่านายทหารคนใดหรือว่า VIP คนใดนะครับที่มีการโดยสารไปบนรถหุ้มเกาะที่เรียกว่ามันหายากรถหุ้มเกาะแบบนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ใช้สำหรับเพื่อการบรรทุกบุคลากรแต่ดูเหมือนว่ามันไม่รับการติดตั้งอาวุธนะฮะรถหุ้มเกาะรุ่นนี้มีชื่อว่าลาโดก้าครับมันเป็นรถหุ้มเกาะที่หายากตอนนี้ก็ปรากฏว่าถูกส่งเข้าไปยังสมรภูมิในแนวหน้าครับก็คือที่โดเนตส์รถหุ้มเกาะคันนี้นะครับมันมีการถูกดัดแปลงแล้วก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามเย็นเพื่อทำการขนถ่ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปยังพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในระหว่างที่มีการโจมตีด้วยนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพหรือแม้แต่ทางเคมีก็จะมีการใช้รถหุ้มเกาะแบบนี้นะครับลำเลียงเจ้าหน้าที่ในสมัยสงครามเย็นนะครับรถหุ้มเกาะคันนี้จริงๆแล้วฮะมันมีการถูกสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโซเวียตนู่นนะครับนานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ากองทัพรัสเซียนะครับได้มีการส่งรถหุ้มเกาะแบบนี้นะฮะไปยังพื้นที่ของสงครามทำไมมันก็เลยมีภาพปรากฏว่ายูเครนเนี่ยนะครับใช้โดรนประเภท FPV โดรน FPV ก็จะเป็นโดรนที่มีใบพัดนะครับขั้นต่ำเนี่ย4ใบพัดเป็นโดรนที่สามารถหย่อนอาวุธตกลงสู่ในแนวดิ่งภาพตรงนี้ถ่ายได้จากโดรนนะครับพวกเขากำลังไล่ตามรถหุ้มเกาะและไอเทมนะครับที่มีชื่อว่าลาโดก้าได้1คันแล้วก็มีภาพปรากฏเห็นว่าไอ้เจ้าโดรนนะพยายามที่จะไปทำลายนะครับไอ้เจ้ารถหุ้มเกาะคันนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับเพราะมันไม่ได้มีภาพแสดงให้เห็นว่ามันถูกทำลายหน่วยงานของยูเครนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีการเข้าไปเล่นงานยานแลเทมคันนี้นะครับก็จะเป็นกองพลยานยนต์ที่60แล้วก็93แล้วก็มีถิ่นฐานใกล้กับเมืองไรมานในแคว้นโดเนตส์ก็ถือว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่กองทัพรัสเซียและยูเครนนั้นรบกันหนักมากครับพื้นฐานของรถหุ้มเกาะลาโดก้าคันนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็คือรถถังนี่นะฮะรถถังกับรถหุ้มเกาะเนี่ยมันมีเกาะที่มีความแตกต่างกันรถถังมันจะมีเกาะที่หนากว่ารถหุ้มเกาะแต่ว่ารถหุ้มเกาะลาโดก้าคันนี้นะครับมันก็มีการใช้แชสซีที่มาจากรถถัง T80 พวกเขาก็มีการนำมาดัดแปลงนะครับให้สามารถรองรับกำลังพลได้ถึง4คนนะครับก็รวมถึงคนขับแล้วก็มี VP อาจจะมีเจ้าที่ที่มีการติดตามเข้ามาด้วยกับในช่วงเวลาที่โซเวียตนั้นอาจจะเกิดเรื่องของสงครามนิวเคลียร์หรือว่าชีวภาพในช่วงเวลานั้นก็จะมีการใช้รถหุ้มเกาะลำเลียงขนส่งประธานาธิบดีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโซเวียตในสมัยนั้นนะครับแถมรถหุ้มเกาะคันนี้นะครับก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์สั่งการและศูนย์ควบคุมชั่วคราวนะครับหากว่ามันเกิดเหตุตรงนั้นขึ้นมาลาโดก้าเนี่ยก็ได้มีการถูกพูดถึงกันมาตั้งแต่ในช่วงปี1970แล้วมันก็มีการผลิตขึ้นเป็นคันแรกนะครับประมาณปี1980เพื่อใช้ในภารกิจดังกล่าวทีนี้การออกแบบรถหุ้มเกาะลาโดก้าเนี่ยนะครับซึ่งผู้ออกแบบนั้นก็ได้มีการไปเลือกแชสซีของถัง T80 ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับรถถังแบบ T80 ก็จะมีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบกังหันก๊าซ GTD1250 ก็ให้กำลังขับ 1,250 แรงม้าสำหรับรถหุ้มเกาะคันนี้นะครับลาโดก้านั้นได้เคยมีการใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในช่วงภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลนะครับมันเกิดการรั่วไหลมันจึงได้มีการอพยพเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับในช่วงสมัยนั้นแต่ว่าจำนวนที่มันแน่ชัดในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่ารถหุ้มเกาะลาโดก้านั้นมันมีการ
ถูกสร้างขึ้นมาจำนวนกี่คันและปัจจุบันนี้มันเหลือเท่าไหร่แต่ว่าลาดูก้านั้นก็เรียกว่ามันก็มีความเก่าแล้วก็ล้าสมัยไปแล้วครับถ้าหากว่าจะมีการมาพูดถึงปัจจุบันนี้ครับรัสเซียได้มีการดัดแปลงเฮลิคอปเตอร์รุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น Mi-38MS เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับได้รับการดัดแปลงหากว่ามันเกิดการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ชีวภาพหรือว่าเคมีครั้งใหญ่ต่อกรุงมอสโกเนี่ยนะครับเฮลิคอปเตอร์ Mi-38MS นั้นก็จะทำหน้าที่นะครับในการที่จะรองรับ VIP ของรัฐบาลนะครับเช่นประธานาธิบดีไปยังบังเกอร์ที่มีความปลอดภัยซึ่งมันก็มีความแตกต่างจากอดีตโซเวียตนะครับที่ต้องใช้รถลาดูก้าเนี่ยนะฮะในการขนส่ง VIP เข้าไปยังพื้นที่ของความปลอดภัย